สวัสดีเช้าวันอาทิตย์อันแสนสดใสนะครับก็อย่างที่เกริ่นไปนะครับว่า10โมงผมจะมาไลฟ์นะครับวิพากษ์วิจารณ์นะครับผลการเลือกตั้ง BNK48 เริ่มเลยแล้วกันนะครับอันดับที่32นะครับจิ๊บสุชยาแสนโคตรนี่คือเขาเรียกว่าเป็นโอชิของคามิโอชิของผมเองนะครับติดที่อันดับ32นะครับซึ่งก่อนหน้านี้อันดับที่30และ29ก็ผลด่วนเนี่ยก็เป็นที่น่าพอใจนะครับแต่โอเคแต่หลังจากที่ประกาศผลด่วนครั้งที่2เนี่ยผมหวั่นใจมากเพราะว่าเมมเบอร์หลายๆคนนะครับที่ดังๆทั้งรุ่น2และรุ่น1เนี่ยที่ไม่ติดเนี่ยผมคิดว่าเขาออกมาเข้ามาผมคิดว่าที่ไม่ติดเนี่ยเขาจะต้องเขาเรียกอะไรบ้านแต่ละบ้านนะครับจะต้องรีบปั๊มโหวตนะครับเพื่อจะมาโหวตให้ติดอันดับ32อันดับให้ได้อันนี้แหละเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ทางผมเองกังวลว่าจิ๊บจะติด32คนหรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายก็ติดมาในคะแนนที่5,472คะแนนโอ้โหตบมือผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาโหวตน้องทิปด้วยนะครับรวมทั้งหมดที่ผมโหวตให้ก็30โหวตนะครับโอเคต่อมาอันดับที่31จูเน่อันเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยจูเน่เนี่ยดุกหน้าอย่างคนไปเสียน้ำมาเดียวเดียวเกียดกางเกงดุกนะครับคนละเรื่องเลยทีเดียวอ่ะ31จูเน่อันดับก่อนหน้าอันดับผลด่วน24อันครั้งที่2 26แต่มาจบที่31อันนี้ผมถือว่าบ้านจูเน่นี่น่าจะมีสะเทือนบ้างแหละเนาะคุณดูว่าไงครับเอาจริงบ้านจูเน่ผมมองว่าเขาคือคนที่ยังไงดีล่ะคือเขามีใครคามิรุ่นหนึ่งอยู่แหละแล้วเขาก็มาโอชิรุ่น2ด้วยคือเหมือนเป็นแบบว่าคะแนนที่แบ่งมาเพื่อโหวตจูเน่อีกทีหนึ่งเพราะที่ผมรู้คือตอนนี้บ้านเน่คือไม่ได้แบบว่ามีแบบว่ายังไงอ่ะคนในบ้านไม่ได้แบบเยอะมากขนาดนั้นจริงๆที่แบบว่าตามเชียร์น้องจริงแบบว่าคนเดียวอย่างเงี้ยจริงๆนะการที่แบบตกมาขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นแรงพยุงจากคนที่รักน้องจริงๆนะครับก็ส่วนตัวที่มีได้ไปคุยได้เม้นบอกเต๋ออยู่คิดว่าเน่เป็นคนที่ดีนะหน้าตาดีรูปร่างดีแต่ยังขาดเรื่องของการทัชชิ่งกับคนทั่วไปคือแบบว่าแสดงความรู้สึกแบบว่ามันไม่ตรงไม่แบบว่าไม่เข้าไงอ่ะไม่ถูกจริตไม่ถูกจริตคือแบบว่าไม่รู้สึกเรียลอ่ะเออคิดว่าการพูดจาการแสดงออกบางอย่างมันไม่รู้สึกเรียลสำหรับหลายคนเลยทำให้หลายคนรู้สึกว่ามันผมมองว่ามีส่วนในการทำให้คนจับแฟนคลับสนใจแต่ว่าถ้ามองในมุมของการเลือกตั้งนี้แล้วก็ถือว่าแฟนคลับของเน่ก็ยังสามารถแบกน้องขึ้นมาได้ถึงตรงนี้อยู่ก็ถือว่าโอเคในการเลือกตั้งครั้งแรกสำหรับรุ่น2นะครับสำหรับผมเองก็อย่างที่ลูกบอกครับว่าจูเน่อาจจะเป็นน้องที่หน้าตาดีมากนะครับหุ่นดีมากนะครับแต่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรเข้าถึงแฟนคลับน้อยเข้าถึงแฟนคลับเหมือนแฟนคลับจะเข้าหาจูเน่เนี่ยอาจจะลำบากหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจอันนี้นะครับมีพี่ตั้มนะครับก็บอกว่าจูเน่ลดความสดใสลงและออกแนวเซ็กซี่มากขึ้น อันนี้ก็จะว่าไงดีอันนี้ผมไม่รู้แล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วน้องเขาชอบแบบไหนก็ให้น้องเขาเป็นแบบนั้นดีกว่าตัวตอนน้องเป็นแบบไหนเป็นเวลาพิสูจน์น้องต้องให้เวลาพิสูจน์เนาะในความคิดผมนะคือถ้าน้องอยากเซ็กซี่จริงๆก็ถ้าน้องชอบแบบเวนั้นผมว่าเราก็ไม่ควรไปฝืนน้องใช่แต่ถ้าน้องจริงๆแล้วน้องชอบน่ารักก็โอเคนะครับสวัสดีครับแม่แม่ แม่ตุ้ยนะครับแม่ตุ้ยอ่ะต่อมาน้ำใส
ห่างจากจูเน่จากสิบโอ้โหขอลบเลยทีเดียวนะครับอันนี้มีน้องเขาน้องเขาแนะนำมานะครับ26โหวตเท่านั้นนะครับอันดับที่เป็นเงินก็ 5,200 บาทนะครับนี่ก็ถือว่าแบบเลขตัวนี้คือแบบโอ้ถ้าอีกนิดนึงอ่ะจูเน่ก็อยู่ตำแหน่งนี้ได้ใช่แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผลด่วนคือแรกคือ25อันดับ2คือ31นะครับก็สามารถที่จะจบที่ตำแหน่งที่30ได้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับหลังจากที่ต้องยอมรับเองนะครับว่าไม่นับเรื่องดราม่าตอนนี้นะดราม่าก่อนหน้านี้ในบ้านเองก็บอกว่ามีปัญหาแต่หลังจากนั้นก็แฟนคลับของน้องน้ำใสเองก็ประคองจนมาถึงที่อันดับ30ได้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับนั่นแหละครับต่อมานะครับอันนี้น้ำใสก็พูดถึงดราม่าน้ำใสตอนนี้ก็ผมเชื่อว่าน้ำใสก็ได้เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นเรียบร้อยละนะครับแต่ในความผิดเองน้ำใสมีความผิดส่วนหนึ่งสื่อในความคิดผมนะสื่อที่เอาไปออกก็มีความผิดส่วนหนึ่งในเรื่องการกรองในเรื่องของการกรองเพราะผมเชื่อว่าทุกสื่อที่นำคลิปวิดีโอหรืออะไรสักอย่างเนี่ยออกไปเผยแพร่สู่สาธารณชนเนี่ยมันควรจะมีการกรองเกิดขึ้นถ้าอันไหนที่มันไม่ดีไม่งามก็ตัดออกได้นะครับแต่สื่อเนี่ยก็เลือกที่จะไม่ตัดหรือประมาทหรือเผลอนะครับอะไรก็ไม่ทราบได้เนี่ยทำให้น้องน้ำใสต้องเจอในภาวะนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นที่น่านะก็เรียกว่าเสียดายบรรยากาศเสียดายบรรยากาศที่น้องควรจะดีใจนะครับแต่น้องต้องมาทุกข์ใจกับอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นอะไรที่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับพี่ตั้มวัวก็ผมว่าเห็นด้วยเรื่องสื่อนะครับก็ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจน้ำใสก็เป็นกำลังใจน้ำใสครับแล้วหลังจากนี้ผมเชื่อว่าออฟฟิเชียลเองก็ควรจะต้องมีที่ปรึกษาหรือหาคำที่ปรึกษาเพื่อจะไปชี้แจงให้น้องๆว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำอันไหนที่เซนซิทีฟอันไหนที่ไม่เซนซิทีฟเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวมานะครับหลังจากนี้นะครับหลังจาก3อันดับผ่านไปปุ๊บคะแนนนี่กระโดดเลยนะครับคะแนนกระโดดเป็น500อีก500คะแนนเลยนะครับอันนี้ผมถือว่าหนักหน่วงมากนะครับสำหรับน้องนิ้งสำหรับน้องนิ้งผมถือว่าน้องนิ้งเนี่ยต้องบอกว่าแฟนคลับคุณภาพนะครับแฟนคลับถือว่าอันนี้ถือว่าเป็นแฟนคลับคุณภาพต้องยอมรับเองว่าน้องนิ้งเองเนี่ยในความคิดผมนะแฟนคลับมีไม่เยอะแต่เป็นแฟนคลับที่มีคุณภาพนะครับเลยทำให้น้องนิ้งเนี่ยมาอยู่จุดนี้ได้แต่ตัวน้องนิ้งเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีเขาเรียกว่าได้ใจแฟนคลับไปเยอะเหมือนกันถ้าใครชอบน้องนิ้งเนี่ยคือชอบเลยนะครับเพราะน้องนิ้งเองเนี่ยก็ถือว่าโตแล้วนะเป็นผู้ใหญ่นะเรียนกฎหมายด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นน้องที่มีความสามารถนะครับก็รอเห็นโอกาสของน้องนิ้งนะครับขึ้นมา